สวัสดีแฟนทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศเกมนะครับคู่ที่สองนะเกิดเช่นดีครับเป็นทางด้านเพชรลำโขงนะครับวันนี้นะครับกับทางด้านเพชรเก่งครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เพชรลำโขงกันสักนิดนึงนะครับจังหวะนี้ที่เราทำมาแพ้เขาแต่ว่าได้ที่มาทำหน้าการเนี่ยเป็นเพราะอะไรตัวยุค5ทำไมเป็นการคอมเมนต์หลายคนมากว่าทำไมยุค5เรามาต่อยช้าไปเวลาไม่ต่อยตั้งแต่ยุค4เป็นเพราะอะไรพอจะบอกได้ไหมเด็กแมวนะครับนั่นหนังนี้เป็นไงก็โอเคแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับดีครับตรงไหนที่ทำให้เราอึดอัดใจก็ต้องสุดตัวงานจังหวะที่เขามีแข้งไงแล้วยก5เราก็ไล่ต่อยมัดเกือบจะผ่านแล้วนะได้ลุ้นเลยถ้าเกิดมีเวลาสักหน่อยนี่ถ้าต่อยไวกว่านี้น่าจะได้ลุ้นแหละว่ากันง่ายเสียดายไหมมาต่อยช้าไปมีโอกาสอีกสักครั้งไหมอ่ะน้ำหนักพี่กันนะครับน้ำหนักเก่าเหมือนเดิมเลยวันนี้ทำเต็มที่แล้วแฟนๆคอมเมนต์ชื่นชมเราเยอะมากในเรื่องของจิตใจอยากฝากอะไรถึงคนที่เชียร์เราบ้างครับวันนี้ฝากถึง FC ชาวสปป.ลาวนะครับครับก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมครับโอเคครับน้องก็เป็นกำลังใจพาไปน้ำโขงหลักไหลก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับจะพาก็พยายามให้ก่อนนะแต่ว่าก็เข้าไม่ถึงตัวเป็นแซนกิ้งครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางเป็นน้ำโขงนะครับเดี๋ยวรอไปแซนเก่งสักครู่นะครับน่าจะขึ้นเบรคแล้วบัตรฉีดอยู่นะครับแฟนมวยคิดเห็นไงกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก็ทางด้านเป็นลำโขงก็ยกหนึ่งยกสองอาจจะไม่เล่นต่อยก็เพราะว่าอาจจะกลัวหมดแรงนะครับเพชรเก่งตอนนี้อยู่บนล็อกนะครับยังไม่ลงมาThank you.
ยังมาเอาไปโอ้ถ้าเราจะนี่มาก็ขออนุญาตดูนะเหมือนเต๋อยังไม่ทันการไม่จัดได้หรอกมันก็พอดีแล้วมาบ้าไปตรงนี้อยู่ที่ไหนไปไปแต่ยิงข้างในอย่าล้อมเส้นอุ้ยตัวที่อย่าล้อมเส้นอุ้ยพี่อยากนอนตัวเปย์ไหมพี่โอ้ยนอนไปตามใจรอสักครู่นะครับลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรแสนเก่งนะครับหลังเป็นไงครับผลงานก็น่าภูมิใจครับคือเตรียมตัวมาน้อยครับที่จริงต่อยอาทิตย์หน้าต่อยวันพุธหน้าก็เลื่อนมาวันนี้ลูกต่อวันจันทร์แล้วบางวันลูกเล่นที่มาให้ลูกเสียบมาสู้วันนี้เลยครับผมคือเตรียมก็จะเล่นฝีมือก่อน2ยกว่าจะเริ่มเล่นยก3แต่เห็นว่าฝีมือเราสู้ได้ตลอดก็เล่นตอบยาวไปได้เลยครับบอกมันก็อย่างเดียวเขาไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่ยก5ครับยก5ก็เสียวเหมือนกันครับเพราะว่ารถมาเยอะโดนท้องไปจะเป็นลมเลยครับผมหนักใจช่วงแรกหนักใจก็หนักใจมันอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นผมไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมมองว่าเรากินทุกลูกยกเว้นแต่หมัดกับศอกอย่างเดียวครับแล้วมั่นใจที่จะยกเลยที่มั่นใจยก3ผมมั่นใจเลยครับเพราะว่ารู้ว่ากินแล้วครับยก3นี่ไอ้หมัด2ดอกว่าครับเราก็จิ้มหมัดไปก็เขาก็จิ้มหน้าเขาก็จังหวะนั้นไว้ที่ทำให้พิชนาเนี่ยผมว่าจังหวะนั้นแหละครับเพราะว่าพอเราจิ้มเขาได้เราไม่กลัวหมัดเขาเท่าไหร่เลยครับนั้นเราก้าวออกครับพอจิ้มมาได้เขาหน้าหงายบรรยากาศมันเริ่มบรรยากาศก็เริ่มมาเราเลยครับนี่ก็คุมเกมคุมเกมได้ตลอดครับอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยอาชีพ40,000ครับ40,000ครับผมแล้ววันนี้ถามนิดนึงวันนี้หมดไหมเนี่ยหมดต้องไหนไม่ที่ถามมาว่าลงมาแล้วก็ตัวเดินไม่ไปไหนเลยไงใช่ไหมหมดมันได้หมดเพราะอะไรยังไงหรือว่าเก็บตัวน้อยรถเยอะอ๋อรถกี่พอรถหนักเราโดนหมัดช่วงไหนที่ว่าเรากังวลอ๋อยก5ตอนนั้นนี่ตอนที่เราโดนต่อยท้องยก5เรารู้สึกไงบ้างจุกแต่ว่าต้องทนไว้นะเพราะว่าเวลาก็จะหมดแล้วนะไอ้จังหวะที่เราไปปล่อยหมัดออกไปเขามีอาการตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มมั่นใจไหมประมาณเองสองหมัดเลยนะสุดลงก็เป็นหมัดมวยอะไรไม่หมัดหรือมวยเข่าหรืออะไรฮะงงหัวเลยฮะมวยเข่าแล้วทำไมใส่หมัดได้ดีเมื่อก่อนเราเป็นเซมิโนอ๋อต้องมาอยู่กับคนที่มาเป็นคนเป็นเมียมวยครับพี่วุฒิอาชีพเท่าไหร่วันนี้ไม่นานเนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ขึ้นล็อกไปกล้วยสว่างอาชีพ40,000 บาทนะเอามีอะไรถามเล็กท่านอยากฝากจะใช้บ้างเนาะก็ฝากมีใครในใจไหมโอเคครับโอเคนะดีด้วยดีด้วยชนะครับเป็นได้เป็นสันติครับอันนี้ก็เป็นการหลังเกมคู่ที่สองนะสุดเป็นยินดีนะครับเดี๋ยวไหนพี่ตัวจงไหนสดไว้พี่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ